จริงๆแบรนด์ค้าทุกอย่าง20ตอนนี้ในตลาดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็คิดว่าของเราก็น่าจะเป็นลำดับต้นๆของประเทศเพราะว่าหลายๆเสียงจากลูกค้าที่ซื้อของเราไปก็ตอบรับกลับมาว่าของเราเป็นที่หนึ่งเรื่องสินค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจหรือว่ากำลังอยากจะเลือกธุรกิจจะทำนะครับอยากให้ลองเข้ามาคุยกับเราที่นี่สักครั้งนึงมาเดินดูสินค้าทั้งหมดเดินดูระบบสั่งของว่าเป็นยังไงเดินดูว่าเอ๊ะเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราจะสั่งของแบบไหนแล้วของมีซัพพลายให้ตลอดไหมเนี่ยมาคุยกันต้องถามรายละเอียดให้ครบนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ตีโตได้ต่อไปขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีรายการธุรกิจที่ช่วยคุณตั้งต้นธุรกิจและต่อยอดได้อย่างยั่งยืนกับช่วงธุรกิจนางทุนิสัปดาห์นี้พบกับนพรัตน์20แฟรนไชส์สินค้าราคา20บาทที่ปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอยุธยาที่มีให้เลือกสรรมากกว่า 5,000 รายการอาทิจานชามเซรามิกอุปกรณ์สำนักงานของเล่นหรือแม้แต่กระทั่งสินค้าไอทีจากการใช้ความจริงใจในการทำธุรกิจจึงทำให้นพรัตน์20เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถขยายแฟรนไชส์ได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารนักคิดอย่างขุนยุทธนาคลังธรรมเนียมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธนาสวัสดีครับตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีครับตอนนี้ธุรกิจก็ไปได้ดีครับกำลังขยายไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นธุรกิจของ20บาทใช่ใช่ต้องถามนิดนึงว่าอะไรคะคือเหตุผลที่ทำให้พี่เลือกตัดสินใจทำธุรกิจนี้ค่ะเริ่มแรกก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ทำไอ้ทุกอย่าง20ผมจริงๆผมทำธุรกิจอื่นอยู่แต่ทีเนี้ยพอดีว่าโชคดีตรงที่ได้ไปส่งน้ำแข็งได้สัมปทานส่งน้ำแข็งที่ตลาดน้ำทุ่งบัวชมครับแล้วเจ้าของเขาให้ขายทุกอย่าง20ผมก็ตอนนั้นไม่มีประสบการณ์แต่ว่าอยากลองดูครับก็เลยไปขายพอขายเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคือเราเองเป็นคนขายเราก็รู้สึกว่าสินค้ามันไม่น่าเชื่อมันขาย20ได้ใช่ไหมเออก็เลยว่าเออถ้างั้นมันน่าจะไปต่อได้ผมก็เลยมาตั้งใจที่จะมาทำเป็นสินค้าส่งเพื่อขายให้คนอื่นต่อได้ครับแล้วพี่ไปรับสินค้ามาจากไหนคะสินค้าส่วนใหญ่มาจากสองที่ครับมีมาจากประเทศจีนนำเข้ามาเองแล้วก็โรงงานผลิตในประเทศไทยครับชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าสินค้าทั้งเนี่ยมีอะไรบ้างก็อยากจะให้พี่ยุทธนานะคะพาทิพย์ชมสินค้าหน่อยค่ะอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาชมสินค้าในร้านครับเดี๋ยวผมจะพาคุณกิ๊ฟดูสินค้าในร้านนะครับก็สินค้าร้านเราเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ20หมวดได้นะโอ้20หมวดเลยทีเดียวมีอะไรบ้างคะก็จะมีไล่ตั้งแต่เครื่องครัวเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของใช้ในบ้านในห้องน้ำกิฟต์ช็อปของเล่นพลาสติกจานชามเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดมีเยอะมากๆอยากจะถามถึงว่าเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่มาลงอะค่ะใช้เกณฑ์อะไรบ้างคะคือเนื่องจากผมมีร้านค้าปลีกอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะรู้ว่าสินค้าตัวไหนที่ลูกค้าทุกค้าทั่วไปเขาชอบซื้อเราก็จะเลือกตัวนั้นมาขายแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านเราเขาก็บอกครับว่าตัวนี้ขายดีคือสิ่งที่สำคัญคือเราคุยกับลูกค้าตลอดครับเพราะฉะนั้นสินค้าตอนนี้ในร้านทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณณตอนนี้ 5,000 กว่ารายการใช่ครับแต่จริงๆอะหมุนเวียนกันข้างในเนี่ยมีมากกว่าหมื่นมันสลับกันเข้าสลับกันออกนพรัตน์20อ่ะค่ะมีสินค้าที่มากมายหลายหมวดมากอยากให้พี่ยุทธนาแนะนำหน่อยค่ะว่ามีอะไรที่แบบโดดเด่นจริงๆถ้าพูดถึงโดดเด่นจริงๆถ้าเทียบกับคู่แข่งสินค้าประเภทอันนึงที่ดีก็คือสินค้า IT ของเราก็น่าจะเรียกว่าผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศนะสำหรับธุรกิจโมเดลธุรกิจขายส่งทุกอย่าง20ก็ผมก็อันเนี้ยเป็นขายช่วงนี้เป็น IT ทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่นี่อันนี้ก็ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นฟิล์มกระจกใช่ฟิล์มกระจกที่เขาขายกันแพงๆอ่ะอันเนี้ยอันนี้เอาไปขาย20 20บาทใช่แล้วก็เหมือนกันคุณภาพเดียวกันเลยจากในตลาดทั่วไปฟิล์มกระจกเกือบ200ใช่ใช่ครับ
มีบางทีบางคนก็นึกว่าเอ้ยบางทีตั้งราคาถูกไปคนไม่กล้าซื้อเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่จริงๆคุณภาพมันดีเท่ากับที่เขาขายเพราะเขาไปบวกราคาเยอะมากเลยโอ้ต้นทุนมาถูกมากจริงเนี่ยครับคือของมันน่าใช้ทั้งนั้นนะครับพวกสายพวกสายเคเบิลแพ็กเกจจิ้งก็ทำดีคือทำแบบเราไปวางขายตามห้างตามอะไรนี้ไม่น่าเกลียดตั้งราคาแพงก็ขายได้แต่จริงๆมันขายแค่20นะไม่คิดว่าต้นทุนมันจะมาขนาดนี้คือที่ต่างประเทศเขาผลิตเป็นแมสโปรดักชันเขาผลิตเยอะครับเพราะนั้นเขาสามารถทำต้นทุนถูกได้เราไม่ได้สั่งทีเป็น5โหล10โหลสั่งทีเป็นตู้คอนเทนเนอร์เข้ามามันก็ถูกแล้วจะมีของใหม่ๆเข้ามาตลอดนะอย่างเช่นสมมุติว่ารูปแบบแพ็คเกจจิ้งตัวนี้หรือรูปแบบนี้พอทำไปสักพักนึงเขาก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่ามันเป็นวาไรตี้อ่ะมันเราเข้าร้านวันนี้กับเข้าร้านอีกอาทิตย์นึงของใหม่ก็เข้ามาอีกนะคือเราหมุนเวียนสินค้าคือของใหม่เลยที่ไม่เคยมาก็มาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเข้ามาแต่ละทีเนี่ยก็เจอของใหม่คือเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบเดิมไม่ใช่ถ้าใครไปขายแบบเดิมตลอดเนี่ยไม่เวิร์คของใหม่มันจะเข้าตลอดจากแพ็กเกจจิ้งคือมันดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆไม่คิดว่าจะมาจากต้นทุน20บาทเท่านั้นอันนี้ก็ตัวนี้ก็อีกอันนึงโปรดักต์อันนี้คือจะเป็นนี่ก็กลุ่มโปรดักต์พวกเครื่องแก้วทั้งหลายใช่ไหมคะอันนี้นะอันนี้เป็นที่คั้นน้ำส้มแพ็กเกจดีมากนี่ขายตามห้างนะครับอ๋อนี่ขายตามห้างด้วยใช่ขายตามห้างดีมากๆยี่ห้อเดียวกันเลยแบรนด์เดียวกันด้วยคือขายตามห้างเขาไม่ขายหรอก20เขาก็ต้องอัพขึ้นไปอีกใช่เกือบ100บางคนเข้าใจว่าสินค้าทุกอย่าง20มันไม่ดีไงครับผมก็จริงๆผมมีร้านค้าปลีกที่เป็นแบรนด์ตัวเองอยู่ในห้างเลยแล้วก็ทำแต่งร้านให้สวยเลยก็เหมือนคราวที่แล้วที่พาไปดูคราวที่แล้วอันนั้นอ่ะเพื่อให้ดึงคนทั่วไปเนี่ยสนใจสินค้าทุกอย่าง20มันก็ทำให้ตลาดมันโตเป็นขวดเหมือนขวดแก้วโหลใส่แยมใส่อะไรได้ด้วยใช่ครับคือแพ็กเกจจิ้งมันดูดีมากๆค่ะคุณผู้ชม20บาทเท่านั้น20บาทเครื่องแก้วผมค่อนข้างจะเยอะคือพอเอาไปใส่ของแล้วแบบว่าทำให้เราอัพราคาสินค้าขึ้นไปได้อีกคือลูกค้ามาจับเนี่ยถ้าถามว่าคุณจะซื้อ20บาทเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเนาะผมเนี่ยมันดูคือเรายังว่ามันไม่น่าจะขาย20ได้นะเราแบบมันหนาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบมันเป็นแก้วบางๆคุณภาพมันดีจริงมันก็เลยทำให้ผมว่าทุกอย่าง20มันยังอยู่ได้อีกก็ค่อนอีกนานคุณภาพ quality style ใช่ครับคือแบรนด์ที่เรามาส่วนใหญ่เนี่ยเขาขายในห้างเขาขายในโรบินสันเขาขายในห้างทั้งนั้นใช่เพราะว่าเหมือนเคยเห็นในห้างเลยในรูปแบบนี้แต่ว่าราคาอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับประมาณนั้นคืออย่างที่พี่ยุทธนาบอกว่าคือลูกค้าส่วนใหญ่อะมันจะมีกลุ่มนึงที่ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยจะอยากจะเข้าร้านทุกอย่าง20เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับค่ะเพราะว่ามองอิมเมจจากข้างนอกดูว่าสินค้ามันเป็นสินค้าแบบไม่ดีอ่ะมันสินค้าบ้านๆซื้อแล้วก็พังซื้อแล้วก็พังแต่พอได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยพวกนี้เปลี่ยนความคิดทันทีเลยเพราะนั้นกลุ่มลูกค้ามันก็เลยค่อยๆขยายครับคือเป็นในหลากหลายกลุ่มใช่มันก็จะเริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ไม่เคยเข้าก็จะเข้าคนที่เข้าอยู่แล้วเขาก็ต้องเข้าอยู่เพราะของมันดีอันนี้ง่ายๆก็คือตัวโปรดักต์มันดีถ้าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะสนใจอยากจะลงทุนเนี่ยต้องมีรูปแบบการลงทุนยังไงบ้างคะรูปแบบการลงทุนมันจะมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับอันแรกคือแบบลักษณะเป็นแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆแฟรนไชส์อะครับคือทำให้ลูกค้าทั้งหมดเลยพร้อมเปิดร้านเริ่มตั้งแต่แสนเก้าจนถึง650,000แสนเก้าถึง650,000ใช่แสนเก้าก็คือพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง650,000เนี่ยก็คือประมาณ100ตารางเมตรคือประมาณตึก2ห้อง2คูหากับอีกประเภทนึงคือขายสินค้าเฉพาะสินค้าครับราคาส่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาก็สั่งในเว็บไซต์ขั้นต่ํา 10,000 ครับถ้ามาหน้าร้านก็ขั้นต่ําแค่100ชิ้นก็จะได้ราคาส่งส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าก็มาหน้าร้านเยอะครับมาจากต่างจังหวัดไกลๆก็มากันเยอะครับ
คือจะมารับเองเลยก็ได้เพราะว่าเขาอยากดูเขาอยากดูสินค้าจริงเพราะว่าเราจะพยายามบอกตลอดว่าคุณอยากรู้ว่าสินค้าเป็นยังไงเนี่ยให้มาดูที่นี่มาสักครั้งนึงก็ได้ครับแล้วค่อยต่อไปสั่งทางเว็บไซต์ก็ได้คิดว่าในอนาคตอะค่ะการเติบโตของธุรกิจนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะก็มันก็คงจะไปของมันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมก็มองว่าผมน่าจะขยายลายโปรดักต์ตัวอื่นมาด้วยเช่นอาจจะมีสินค้าประเภทที่ไม่ใช่20อย่างเดียวอาจจะมี50หรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกจะเป็นสินค้าที่เป็นราคาพิเศษแล้วก็สินค้า50 20อะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้เพราะจริงๆมันมีโมเดลธุรกิจ2อย่างอันนึงคือสินค้าราคาเดียวมันก็มีที่ขายกันในห้างก็จะมีพวก60ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ผมก็แล้วก็อีกโมเดลนึงก็คือรวมหมดเลยทุกราคาเลยแต่ว่าเป็นสินค้าที่ราคาประหยัดของถูกเหมือนกันตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่ามันทั้ง2โมเดลนี้ก็น่าสนใจแต่ผมคงไม่ไปแข่ง60ครับคือเรายังจับกลุ่มตลาดที่เป็น20บาทใช่ครับค่ะเดี๋ยวจะมาดูเรื่องระบบของบาร์โค้ดค่ะที่พี่ยุทธนาพูดกับเราไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะครับก็คือสำหรับตอนนี้เราเริ่มเป็นโมเดลไลน์ก่อน2สเตชันค่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคาดว่าเราจะเพิ่มทั้งหมดประมาณ6ถึง8สเตชันทั้งหมดตอนนี้มันยังเป็นโมเดลที่ทดลองเพราะว่าโปรแกรมเราเขียนเองเราต้องทำเสร็จนะครับซึ่งมันเขาเรียกอะไรผมเคยไปคอนแทคกับที่เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปอะครับพวกนี้โมเดลใช้ของผมไม่ได้ผมรีควอร์เมนต์เยอะก็เลยทำเองให้แผนก IT ผมเขียนเองแล้วก็ในอนาคตร้านที่เปิดกับเราก็สามารถใช้โปรแกรมเราได้ด้วยก็คือเป็นแฟรนไชส์ก็จะได้รับโปรแกรมนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่เขาซื้อคือเขาจะต้องไปยิงรับเข้าระบบเขาใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะยิงออกตัดออกแต่ของผมไม่ต้องลูกค้าซื้อไปยิงออกได้เลยเพราะว่ายิงรับผมทำให้เพราะฉะนั้นเขาจะสะดวกมากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ยุทธนานะคะเชิญชวนผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาร่วมลงทุนกับนพรัตน์20ค่ะก็จริงๆแบรนด์สินค้าทุกอย่าง20ตอนนี้ในตลาดมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็คิดว่าของเราก็น่าจะเป็นลำดับต้นๆของประเทศนะครับเพราะว่าหลายเสียงจากลูกค้าที่ซื้อของเราไปเนี่ยก็ตอบรับกลับมาว่าของเราเป็นที่หนึ่งเรื่องสินค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจหรือว่ากำลังอยากจะเลือกธุรกิจจะทำนะครับอยากให้ลองเข้ามาคุยกับเราที่นี่สักครั้งนึงมาเดินดูสินค้าทั้งหมดเดินดูระบบสั่งของว่าเป็นยังไงเดินดูว่าเอ๊ะเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราจะสั่งของแบบไหนแล้วของมีซัพพลายให้ตลอดไหมเนี่ยมาคุยกันต้องถามรายละเอียดให้ครบนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีครับโตได้ต่อไปสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ยุทธนามากๆนะคะที่พามาชมคลังสินค้านะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับนพรัตน์20สินค้าดีมีคุณภาพราคาคนไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ SME สร้างอาชีพทีวีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ